ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดผลงาน6เดือนอาจารย์จะอ่านผลงาน6เดือนสักนิดหนึ่งนะรวบรวมคร่าวๆนะ6เดือนเท่าที่พบนะว่าระบอบทักษิณเป็นอย่างนี้แล้วเราจะดำเนินการอย่างไรที่จะให้คนไทยนั้นหลุดพ้นนะจากระบอบทักษิณระบอบกิเลส ที่ครอบงำจนโอ้โหสร้างปัญหาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะตอนนี้ก็เห็นไหมระบอบทักษิณก็ทำลายระบบยุติธรรมย่อยยับเลยใช่ไหมนี่คือความอยากได้ของคุณทักษิณอยากที่จะโกงโดยอยากที่ไม่ต้องติดคุกอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ยังอยากให้คนเคารพนับถืออยู่อีกก็หาวิธีทุกอย่างจนทำลายระบบยุติธรรมย่อยยับระบบยุติธรรมย่อยยับก็โอ้ทำให้คนในบ้านในเมืองก็หวาดหวั่นแล้วทีนี้แม้แต่ต่างประเทศเองก็รู้เขาก็ไม่เชื่อถือแล้วมันเกิดผลเสียเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เกิดผลเสียเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะต้องมาดูว่าผลงานของนาพรรคเพื่อไทยนะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยนะหัวหน้ารัฐบาลที่ครอบงำโดยระบอบทักษิณนี่ก็มีผลงานโดดเด่นโอ้จันเก็บมาได้ในประมาณ15ผลงานโดดเด่นนะสว.แล้วก็วันนี้ก็อภิปรายเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้อยู่เหมือนกันอาจารย์ก็ไม่ใช่สว.หรอกนะกองทัพธรรมกองทัพธรรมหัวหน้าพรรคสมมาธิปไตยก็นะขออภิปรายด้วยคนนะขออภิปรายด้วยคนนะอภิปรายนะผลงานนะผลงานเด่นของนะระบอบทักษิณนะนะตอนนี้ที่บริหารประเทศอยู่เนี่ยนะข้อแรกก็นะช่วยให้นักโทษขี้โกงเนี่ยนะคือคุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องติดคุกนะอันนี้ก็ผลงานโดดเด่นของรัฐบาลชุดนี้นะแทนที่จะไปช่วยประชาชนให้มีอยู่มีกินเนี่ยนะก็นี่แหละไปช่วยให้คุณทักษิณซึ่งร่ำรวยมหาศาลเนี่ยไม่ต้องติดคุกนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือผลงานโดดเด่นนะแล้วพอช่วยให้ติดคุกเสร็จก็ทำให้กรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจลำบากไปด้วยนะเพราะว่าต้องทำชั่วตามเข้าไปด้วยนะโอ้ก็เสี่ยงต่อการถูกกฎหมายเล่นงานตอนนี้ก็นี่แหละผลงานก็เลยชวนคนอื่นทำชั่วไปด้วยก็เลยลำบากไปด้วยต้องมีวิบากรายที่จะต้องนะรับโทษตามกฎหมายนะหรือกฎสังคมหรือกฎแห่งกรรมอื่นๆนี่ก็ผลงานอันที่สองนะของคุณทักษิณนะของระบอบทักษิณนะอันนี้ผลงานของระบอบทักษิณนะผลงานอันที่สามก็นะก็พยายามเท่าที่พบเห็นก็เห็นว่าพยายามใช้ MOU 44นะเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ทางพลังงานทางเกาะกูดแล้วก็ทำให้นะประเทศไทยนั้นเสี่ยงนะเสี่ยงต่อการที่จะต้องเสียเกาะกูดให้กับบางส่วนให้กับกัมพูชานะนี่ก็เป็นผลงานโดดเด่นอันที่3นะก็ผลงานโดดเด่นนะเนี่ยก็ดูเอาก็แล้วกันนะว่าระบอบทักษิณเนี่ยสร้างผลงานโดดเด่นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อใครให้พี่น้องใช้ปัญญาวิเคราะห์นะว่าเป็นประโยชน์ต่อใครนะมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณทักษิณและพรรคพวกใช่ไหมคุณทักษิณครอบครัวและพรรคพวกก็ฟังไปเรื่อยๆผลงานโดดเด่นนะ6เดือนเท่าที่อาจารย์เห็นเนี่ยโอ้โดดเด่นจริงๆนะข้อที่4นี่ก็นะสามารถทำข้าวเน่าให้เป็นข้าวดีได้นะข้าวเน่า10ปีเนี่ยก็เป็นข้าวดีได้นะโอ้นะในขณะที่ปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยปราชญ์ในประเทศไทยนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวเนี่ยออกมายืนยันว่าข้าวเนี่ยจะมีคุณภาพสูงสุดยังมียามีอาหารมีคุณภาพสูงสุดใน2ปีนะแต่ข้าวของนะระบอบทักษิณเนี่ยโอ้โห10ปียังคุณภาพดีอยู่เลยนะโอ้โหนะยอดเยี่ยมจริงๆนะปรากฏว่าปราดในประเทศไทยเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยเอาทดลองเลยนะเอาข้าวเนี่ย5ปีข้าว5ปีคุณภาพดีเลยนะซีนอย่างดีเลยนะแพ็คสุญญากาศซีนอย่างดีเลย
เอามาหุงกินอ้วกออกเลยเอาไปให้หมากินหมาไม่กินโอ้นะแต่คนโง่ๆอย่างคุณภูมิธรรมบอกกินอร่อยดีข้าว10ปีว่างั้นนะโอ้ปราดในประเทศไทยไม่ยอมกินหมาไม่ยอมกินแต่คุณภูมิธรรมกินอร่อยดีว่างั้นนะโอ้นะเนี่ยผลงานนะสามารถกินข้าว10ปีอย่างอร่อยได้นะไม่อาบยาพิษก็เน่าเต็มที่แล้วนะ10ปีเนี่ยถ้าไม่อาบยาพิษก็มีเน่าเต็มที่เท่านั้นแหละนะเอาก็ไม่เป็นไรนะก็เก็บไว้กินกันแล้วกันนะขอให้เมาไว้กินกับพรรคพวกของท่านกันแล้วกันขอให้ท่านไปกินให้แข็งแรงให้อร่อยให้อุดมสมบูรณ์เลยกันแล้วกันนะเราก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ก็คือเนี่ยนะความพิสดารนะความพิสดารของนะรัฐบาลชุดนี้นะรัฐบาลเพื่อไทยเป็นหัวหน้านะโอ้นะก็นี่แหละนะโอ้อาจารย์ก็เพิ่งเคยเห็นนะข้าวเน่า10ปีเนี่ยบอกว่าเป็นข้าวดีนะก็น่าจะขายได้ดีเนาะนะน่าจะขายให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะอุดหนุนกันอย่างดีเลยเนาะข้าว10ปีข้าวดี10ปีเอาอุดหนุนกันราคาแพงๆหน่อยก็แล้วกันนะประชาชนจะได้มีเงินมาหมุนใช้รัฐจะได้มีเงินมาหมุนใช้นะโดยคงจะโยงไปถึงข้อที่5นะนะนะคาดการนะนี่เขาก็คาดการกันว่าผลงานแบบนี้ข้อที่4นี่แหละทำข้าวเน่า10ปีให้เป็นข้าวดีเนี่ยก็น่าจะเป็นไปเพื่อกำลังพยายามช่วยคุณยิ่งลักษณ์ให้กลับมาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นผลงานข้อที่5นะว่าพยายามอยู่เพื่อที่จะทำให้โครงการทุจริตจำนำข้าวเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีโทษมีภัยอะไรรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีไปเสียหายไปกว่า 600,000 ล้านนี่นะเรียกว่าโครงการที่ดีโอ้น่านี่เป็นข้อที่5นะผลงานว่ากำลังพยายามช่วยคุณยิ่งลักษณ์เขาว่ามาอย่างนั้นนะจริงไม่จริงก็เอาตรวจสอบกันไปเขาว่ามานะเราก็ฟังไว้แล้วก็ตรวจสอบกันไปนะจริงหรือไม่จริงก็ต้องพิสูจน์กันไปใช่ไหมผลงานข้อที่6นะผลงานเด่นข้อที่6กำลังโดดเด่นอยู่ตอนนี้ก็คือหาอะไรดีๆทำไม่ได้ก็เลยหาอะไรชั่วๆแบบคาสิโนมาทำในประเทศไทยให้ถูกกฎหมายมาทำคาสิโนให้ถูกกฎหมายนะนี่ก็โอ้หาอะไรดีทำไม่เป็นนี่ก็ผลงานของนะรัฐบาลเพื่อไทยนะก็ส่งเสริมคาสิโนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่งเสริมคาสิโนให้ถูกกฎหมายนะจริงๆมันก็มีซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็ดีนักหนาแล้วมันไม่ต้องมาถูกกฎหมายเนาะผิดกฎหมายไปก็ดีมากนักหนาแล้วแต่นี่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันถูกกฎหมายพี่น้องคิดดูนะจริงๆคาสิโนเนี่ยหรือว่าการพนันเนี่ยอาจารย์อธิบายง่ายๆก่อนสักนิดนึงนะขยายรายละเอียดเรื่องการพนันนี่สักนิดนึงคาสิโนเนี่ยก็คือการเล่นการพนันนั่นแหละนะที่เขาพยายามส่งเสริมให้ถูกกฎหมายกันอยู่ตอนนี้การพนันจริงๆมันไม่ได้มีปัจจัย4อะไรพอกพูนเลยนะมันไม่มีปัจจัย4พอกพูนงอกเงยอะไรทั้งสิ้นเลยหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมันไม่มีเลยอาหารยาวิธีดูแลสุขภาพเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์แง่เชิงต่างๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจากการพนันการพนันนี่คืออะไรเอาเงินแต่ละที่แต่ละที่แล้วแต่ใครเนาะไปรวมกันเท่านั้นเองใช่ไหมไปรวมกันเอาไปเล่นกันอะเอาเงินมาเสร็จแล้วเป็นไงก็เอาเงินมาเนี่ยต้องจ่ายค่ากินอยู่ในตรงนั้นนะค่ากินค่าใช้ต่างๆรวมทั้งจ่ายค่าบ่อนนะใช่ไหมเงินเนี่ยมีแต่หมดไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรพอกนะคนไปแค่เงินมันจะย้ายจากตรงนึงไปตรงนึงเท่านั้นทีนี้หนึ่งเงินเนี่ยหมดไปเรื่อยๆเงินเนี่ยหมดไปเรื่อยๆไม่ได้เพิ่มเพราะว่าต้องซื้อกินซื้อใช้ใช่ไหมต้องจ่ายค่าบ่อนต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะเงินทุกคนเนี่ยมันจะหมดไปเรื่อยๆนะทั้งนั้นในขณะที่เงินหมดไปเรื่อยๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการเล่นการพนันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเงินจะไปอยู่ใครใครจะเสียเงินใครจะได้เงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นการพนันนี่ยังไงต้องมีคนเสียเงินใช่ไหมแน่ๆแล้วก็คือยังไงก็ต้องมีคนเสียเงินเนี่ยเป็นกระบวนการที่ยังไงมันต้องมีใครสักคนแล้วว่าเสียแล้วคนบางคนได้บางคนเสียใช่ไหมว่ามีคนเสียคนได้ยังไงก็ต้องมีคนเสียเงินแล้วคนเสียเงินในดีใจหรือเสียใจเสียใจใช่ไหมต้องมีคนเสียใจต้องมีคนทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าคนคนนั้นเสียเงินไปมากๆๆๆเอาอย่างนี้ก่อนนะคนคนนั้นเสียเงินไปมากๆๆๆๆอ้าวแล้วก็อยากได้เงินคืนใช่ไหมพออยากได้เงินคืนก็ต้องไปหาเงินมาเล่นต่อใช่ไหม
ก็จะไปเอาเงินตัวเองมาก็หมดไปเรื่อยๆเงินตัวเองก็หมดไปเรื่อยๆแล้วไปยืมใครมาก็แล้วแต่พอหมดเงินก็ไม่มีกินใช่ไหมเพราะไม่ได้ทำกินใช่ไหมไม่ได้ทำกินหมดเงินก็ไม่มีกินพอไม่มีกินแล้วทำไงชีวิตถึงจะมีกินได้ก็ทำทุกอย่างที่มันชั่วใช่ไหมทำได้หมดนะปล้นจี้ฆ่าทำร้ายได้หมดแล้วใช่ไหมลักขโมยช่อโกงปล้นจี้ฆ่าขายเนื้อขายตัวอะไรก็แล้วแต่นะทำทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่มันไม่ดีแต่มันจะได้เงินมาใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนี้ยังไงยังไงก็ต้องมีคนเสียเงินมีคาสิโนพอเสียเงินมากๆดิการลักขโมยช่อโกงปล้นจี้ฆ่ากันมันก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมเพื่อให้ได้เงินมาใช้เพื่อให้ได้เงินมาใช้บางทีเป็นหนี้เขานะเป็นหนี้ในคาสิโนนี่นะเขาตามฆ่านะถ้าไม่ได้เงินมาคืนตามฆ่านะพอตัวเองไม่อยากถูกฆ่าแต่อยากได้อยากรอดตายก็ไปปล้นจี้ฆ่าคนอื่นใช่ไหมเพื่อมาคืนเงินก็มีนะเสร็จแล้วถ้าไปถูกครอบครัวใครเข้าประเด็นคือว่าถ้าไปถูกครอบครัวใครเข้าไปปล้นจี้ฆ่าครอบครัวคนอื่นเข้าแล้วคนในครอบครัวนั้นตายไปหรือเสียสมบัติไปตายไปนี่แหละรายได้ที่ได้จากคาสิโนรัฐบาลเก็บภาษีจากคาสิโนได้สามารถที่จะไปเรียกชีวิตคนตายกลับขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมนี่คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยดูสิรัฐบาลสิ้นคิดรัฐบาลสิ้นปัญญาที่จะพาประชาชนทำอาชีพที่ดีๆก็เลยพาประชาชนทำอาชีพชั่วๆใช่ไหมนี่ก็พากันทำอาชีพชั่วๆอย่างเงี้ยแค่คนไทยตายหนึ่งคนนี่ก็คุ้มไหมคนเราคนในครอบครัวเราตายหนึ่งคนคุ้มไหมแล้วมันจะตายหนึ่งคนหรือเปล่าเนี่ยตายหลายคนใช่ไหมเพราะทำคาสิโนมันก็ต้องมีคนแพ้หลายคนใช่ไหมคนเสียเงินหลายคนแพ้หลายคนก็ไปทำความชั่วได้หลายคนใช่ไหมนี่คือการสร้างอาชญากรรมให้กับประเทศไทยไม่มีอะไรทำแล้วหรือไงเนี่ยเขาไม่มีปัญญาที่จะทำอาชีพดีๆแล้วนะจึงไปส่งเสริมอาชีพชั่วๆใช่ไหมนี่กำลังสร้างอาชญากรรมอย่างใหญ่หลวงให้กับประเทศไทยคุณคิดยังไงของคุณก็คุณบอกว่าจะพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขแล้วทำไมคุณสร้างอาชญากรมาทำร้ายคนไทยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นการสร้างอาชญากรมาทำร้ายคนไทยชัดๆเลยต่อให้คนที่เล่นได้นะเชื่อไหมคนที่เล่นได้ถ้าจะเลิกเล่นเนี่ยคนที่เสียเขาจะยอมให้เลิกไหมไม่บางทียิ่งไปเล่นได้ในบ่อนเลยเนาะได้เงินของบ่อนเนี่ยเขาตามมาทวงคืนเนาะคุณต้องกลับไปเล่นคืนเฮ้ยได้แล้วหยุดไม่ได้นะหยุดฆ่าตายนะใช่ไหมขนาดได้เงินยังไม่ปลอดภัยเลยใช่ไหมได้เงินยังไม่ปลอดภัยเลยนะคุณจะหยุดเล่นเฉยๆไม่ได้นะเขาเสียนะเขาอยากได้คืนนะเขามาทวงคืนเลยนะจะบอกให้เขามาทวงคืนเลยเขาไม่ยอมปล่อยนะโอ้โหขนาดไปเล่นได้เงินยังอันตรายเลยอันตรายเลยนะมันต้องโอ้โหต้องไปเล่นต้องกลับไปเล่นอีกจะเลิกก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันอันตรายนะอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะขนาดชนะยังอันตรายเลยได้เงินยังอันตรายเลยแล้วคนได้เงินเป็นไงส่วนใหญ่ก็ย่ามใจด้วยเนาะย่ามใจโอ้ได้เงินฟรีๆอยากได้อีกอยากได้อีกใช่ไหมก็ไปเล่นอีกเล่นไปเล่นมามีไหมใครได้ตลอดการมีไหมไม่มีมันต้องเสียสักวันใช่ไหมมันต้องเสียสักวันอ่ะพอเสียก็ไม่อยากเสียอีกพอเสียก็อยากได้คืนอีกก็ต้องยืมเงินอีกใช่ไหมยืมเงินมาเล่นยืมเงินมาเล่นส่วนใหญ่ยืมเงินในบ่อนนั่นแหละยืมมาเล่นยืมมาเล่นยืมมาเล่นเป็นไงเสร็จแล้วเสียไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆไม่มีเงินคืนเขาตามฆ่านะตามค่าก็ต้องไปไถเงินไปรีดไถเงินของคนในครอบครัวของญาตินะหรือไปหลอกของใครก็ได้ที่เอาไปคืนเขาน่ะไม่งั้นเขาฆ่าตายอ่ะไปเล่นหรือเอาไปคืนอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วทำไงต่อล่ะหาไม่ได้ก็ไปปล้นจี้ฆ่าเอานะลักขโมยช่อโกงปล้นจี้ฆ่าทำชั่วได้ทุกอย่างนั่นแหละทำชั่วได้ทุกอย่างทั้งขายเนื้อขายตัวทั้งลักขโมยช่อโกงปล้นจี้ฆ่าอะไรทุกอย่างมันทำเลวทำร้ายได้ทุกอย่างเลยนี่คือการสร้างสิ่งเลวร้ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่อันตรายที่จะเกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นน่ะต่อให้ได้เงินจากคาสิโนมากแค่ไหนเป็นภาษีต่อให้ได้มากแค่ไหนแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยนั้นคุ้มไหมไม่คุ้มเลยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ไม่คุ้มแล้วเงินทั้งหมดไปนะไปทำอะไรแล้วก็หมดไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะต่อให้คุณเล่นได้เล่นเสียแต่ต้องจ่ายให้ค่าบ่อนไหมต้องจ่ายค่าบ่อนต้องซื้ออยู่ซื้อกินไหมซื้ออยู่ซื้อกินทั้งนั้นแหละใช่ไหมเงินมันหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะมีอะไรงอกเงยไหมมีข้าวอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตพลังงานพึ่งตนนู่นนี้มีอะไรงอกเงยไหม
ไม่มีอะไรงอกเงยเลยใช่มั้ยไม่มีอะไรงอกเงยเลยนะไม่มีอะไรงอกเงยเลยมีแต่หมดไปเรื่อยๆเงินก็หมดแรงก็หมดแต่คนน่ะต้องกินต้องใช้มั้ยกินใช้ทรัพยากรของโลกแต่ไม่สร้างสรรค์อะไรเลยไม่สร้างสรรค์อะไรเลยแต่กินใช้ทรัพยากรของโลกไปเรื่อยๆมันก็หมดไปเรื่อยๆอยู่แบบเนี้ยพี่น้องว่ามีอะไรสร้างสรรค์แล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์งอกเงยเลยใช่มั้ยมีแต่อาชญากรมีแต่สิ่งที่เป็นโทษใช่มั้ยที่งอกเงยใช่มั้ยเท่านี้ก็คิดไม่ออกเท่านี้ก็คิดไม่ออกนี่อย่างนี้มันสมควรบริหารประเทศไทยไหมไม่ควรเลยใช่ไหมคุณไปพัฒนาชีวิตคุณใหม่ก่อนเถอะไปพัฒนาชีวิตก่อนเถอะผู้บริหารทั้งหลายตั้งแต่นายกมาจนส.ส.ทุกท่านนั่นแหละที่เกี่ยวข้องนะผู้บริหารทั้งหลายคุณไปพัฒนาชีวิตคุณใหม่ก่อนเถอะนะพัฒนาให้มันมีปัญญากว่านี้หน่อยเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้ประเทศไทยหน่อยได้ไหมคุณต้องไปพัฒนาวิญญาณของคุณให้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้กับคนไทยใช่ไหมไม่ใช่เอาสิ่งที่เป็นโทษมาให้คนไทยใช่ไหมนี่มันคือสัจจะอย่างเนี้ยมันดูแล้วก็ผลงานเนาะเห็นว่าวันที่28นี้จะนะวันที่28นี้จะเอาเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งว่างั้นเอาเนื้อหาเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งนะยังไงกองทัพธรรมก็จะต้องไปยื่นหนังสือและใครจะไปด้วยก็เตรียมตัวนะแต่ยังไม่ได้กำหนดวันยังไม่ได้กำหนดวันเรายังไงต้องไปยื่นหนังสือแหละนะพรรคสมาธิปไตยหรือกองทัพธรรมเราก็จะไปนะก็ขออภัยยังไม่ได้หารือกับทางคปท.สปปส.นะยังไม่ได้หารือกันเลยนะก็ขออภัยแต่ว่าคือถ้าทางคปท.สปปส.พร้อมก็ไปได้กันกำหนดวันกันไปแต่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันอยู่แล้วยังไงเราก็นะทางนี้อาจจะติดภารกิจนู้นนี้ต่างๆนะแต่ทางกองทัพธรรมนี่ยังไงเราเห็นว่าอันนี้มันเลวร้ายมากมันเลวร้ายมากหรือยังไงเราก็จะไปยื่นหนังสือนะเพื่อที่จะคัดค้านสิ่งนี้นะครับเราก็จะไปนะส่วนถ้าคปท.สปปส.หรือมวลชนคนดีไม่ติดไม่ขัดอะไรสมมุตินะจัดสรรเวลาได้ไม่ติดภารกิจอะไรก็เราก็ขอเชิญนะร่วมแรงร่วมใจกันต้านอบายมุขให้กับประเทศชาติครับก็ขอเชิญนะขอเชิญร่วมแรงร่วมใจกันนะไปยื่นหนังสือคัดค้านกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าไม่ติดขัดอะไรนะแต่ติดขัดไม่เป็นไรติดขัดไม่เป็นไรเรายังร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ดีนะไม่มีปัญหาเราก็ยังร่วมแรงร่วมใจกันลุยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปนะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีต่อไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปไม่หยุดยั้งแหละนะแต่บางทีบางจังหวะอาจจะติดภารกิจนู้นนี้นะท่านใดติดภารกิจก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ติดภารกิจก็นะพี่น้องเราก็ไปร่วมแรงร่วมใจกันนะภายในวันที่28นี้แน่นอนนะส่วนเวลาติดตามกันอีกทีนึงนะเราจะประชุมปรึกษาหารือกันอีกทีนึงว่าเราจะไปกันเวลาไหนบ้างนะจะมีท่านใดไปร่วมกันบ้างก็นะติดตามกันนะติดตามกันว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างไรแต่ต้องภายในวันที่28นี้เพราะว่าภายในวันที่28นี้เขาจะเอาเข้าครม.อีกครั้งนึงอาจารย์ก็เห็นว่าโอ้นี่เป็นนะมหันตภัยอันใหญ่หลวงทีเดียวแหละที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย1อย่างนะเป็นผลงานอันทุเรศทุลังการของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมอันเนี้ยผลงานอันเลวร้ายนะโอ้คิดอะไรเนาะโอ้จารย์ก็เพิ่งเคยเห็นนี่นะโอ้โหนะทำไมคิดออกเนาะไอ้เรื่องเลวร้ายไอ้เรื่องดีๆคิดไม่ออกไอ้เรื่องเลวร้ายคิดออกนี่ได้ข้อที่6แล้วเนี่ยข้อที่6ข้อที่7อะไรเนี่ยนะข้อที่7เนี่ยเขาก็ว่าเขาทำก็อาจารย์ว่าเขาทำซอฟต์พาวเวอร์ปลอมข้อที่7เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ปลอมเขาก็ไปจับอันนู้นอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดนะอย่างโอ้เขาก็เอาผ้าพันคอพันคอแต่งตัวชุดไทยแล้วก็บอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนี่นะเขาควรจะเอาความดีความซื่อสัตย์ความเสียสละพันไว้ในใจใช่ไหมแล้วคุณไปใส่ผ้าขาวม้าไทยใส่ชุดไทยอะไรอะไรก็จะดีไปหมดเลยใช่ไหมแต่คุณใส่ผ้าขาวม้าไทยนะพันคอด้วยผ้าขาวม้าไทยด้วยชุดไทยแต่ใจคุณมันเป็นเขมรเป็นชั่วเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมใ
จคุณมันไม่ดีมันไม่ซื่อสัตย์ไม่เสียสละนะมันทำให้เสียนะเสียผ้าพันคอไทยเสียชุดไทยใช่ไหมมันเสียผ้าพันคอไทยเสียชุดไทยนะเพราะว่าของไทยต้องเป็นคนดีใช่ไหมไม่ใช่คนชั่วใช่ไหมถ้าใจคุณชั่วนะคุณไปทำอะไรเข้าไปมันเสียหมดเลยนะใจคุณชั่วใจคุณไม่ซื่อสัตย์ไม่เสียสละนะคุณไปใส่ชุดไทยชุดไทยก็เสียนะคุณไปใส่พันผ้าขาวม้าไทยผ้าขาวม้าไทยก็เสียใช่ไหมมันเป็นเสนียดไปหมดเลยนะคุณก็เอาเสนียดไปใส่ของไทยนะนั่นไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะนะมันเสนียดพาวเวอร์ใช่ไหมไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะไม่ใช่พลังที่จะเป็นประโยชน์เป็นความดีงามนะมันไม่ใช่พลังที่เบาที่คนยอมรับพลังที่อ่อนโยนพลังที่เบาพลังที่เป็นประโยชน์นะไอ้พลังชั่วนะพลังเสนียดพาวเวอร์ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์อย่าเอาเสนียดมาใส่กิจกรรมการงานของคนไทยคุณต้องไปล้างใจคุณให้ดีคุณต้องไปเนี่ยแทนที่คุณจะพันนะผ้าขาวม้าเฉยๆหรือว่าใส่ชุดไทยเฉยๆนี่คุณอย่าลืมพันความดีความซื่อสัตย์ความเสียสละใส่ใจคุณด้วยใช่ไหมคุณจะไปทำอะไรคุณจะเอาความดีพันไว้ในใจคุณด้วยแล้วไปทำอะไรอะไรจึงจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่งั้นมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะพลังความดีความซื่อสัตย์เสียสละนั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงใช่ไหมเป็นประโยชน์ที่แท้จริงใช่ไหมอันนี้ต่างหากเล่าเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเข้าใจให้ดีเข้าใจให้ดีโอ้ยตา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 ยนะหมดเงินไปตั้งเขาว่านะกว่า 5,000 ล้านนะ 5,000 ล้านเขาต้องการอะไรเขาบอกนะเนี่ย 5,000 ล้านเนี่ยโครงการเขาบอก 5,000 ล้านเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องสร้างรายได้สร้างงาน20ล้านตำแหน่งสร้างรายได้ 200,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีแล้วไอ้ที่ผลานไป 5,000 ล้านบาทได้หรือยังได้หรือยังนะ20ล้านสร้างงาน20ล้านตำแหน่งได้หรือยังยังใช่ไหมสร้างรายได้ 200,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีนั้นสำเร็จหรือยังยังใช่ไหมโอ้ยอาจารย์ว่ามันจะหมด 5,000 ล้านเฉยๆหรอมั้งเนี่ยสงสัยจะหมด 5,000 ล้านเฉยๆแน่ๆเลยใช่ไหมมันจะไม่มีอะไรงอกเงยมาหรอมั้งดูท่านี่นะโอ้ยเนาะให้คนไม่มีปัญญาไปบริหารก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะไม่มีปัญญาที่จะทำประโยชน์แท้ให้กับประเทศชาติมันก็พลานเงินไปเปล่าๆนั่นน่ะนะน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ปลอมอาจารย์ก็ว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์จริงซอฟต์พาวเวอร์จริงอยู่ที่ชไมมรุเชษนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ซอฟต์พาวเวอร์แท้ๆของเราอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเรามาช่วยกันสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยพลังแห่งความดีแท้ประโยชน์แท้นี่แหละสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆความอยู่เย็นเป็นสุขก็จะเกิดมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นนี่ซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงเสียงจริงนะข้อที่7เนาะข้อที่8อะไรเนาะผลงานเขานะผลงานก็เนี่ย อะไรนะไอ้30บาทรักษาทุกโรคขยายเป็น30บาทรักษาทุกที่ก็เลยกลายเป็น30บาทสถานบริการจะเจ๊งไปทุกที่แล้วประชาชนก็จะได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพแล้วตอนนี้เขาก็ออกมาประท้วงกันแล้วประชาชนออกมาประท้วงแล้วว่าได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพเพราะคนเขาพยายามที่จะทำกำไรไปเจอสถานบริการที่จะทำกำไรถ้าทำท่าจะได้กำไรเขาก็จ่ายยาน้อยๆจ่ายยาคุณภาพไม่ดีแต่ก็เบิกเยอะๆตามสิทธิที่เบิกประชาชนเลยได้การรักษาที่คุณภาพไม่ดีควรจะส่งต่อก็ไม่ส่งต่อควรจะส่งต่อก็ไม่ส่งต่อเพราะเขาจะเก็บเอาไว้เอาเงินเบิกเงินจากสปสช.อย่างนี้เป็นต้นเขาเลยไม่ส่งต่อประชาชนบ่นใหญ่เลยตอนนี้โอ้ได้คุณภาพที่ไม่ดีจะส่งต่อจะไปรักษาต่อก็ไม่ได้ประชาชนก็เสียผลประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าอาการหนักมากๆแล้วมันไม่คุ้มกับการรักษาก็ส่งต่อไปให้ที่อื่นรับผิดชอบสถานบริการอื่นๆก็ลำบากอีกใช่ไหมโอ้ยตา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 ยและตายตายอย่างเดียวเลยตอนนี้มันกำลังจะเนี่ย30บาทกำลังจะพัง
สุขภาพของประชาชนกำลังจะทำลายสุขภาพประชาชนกำลังจะทำลายระบบสุขภาพย่อยยับเลย30บาทรักษาทุกที่เนี่ยกลายเป็นโอ้โหเอกสารก็ต้องไปมีทุกที่ถ้าไม่ได้เอกสารเขาก็ไม่รักษาอยู่งั้นอ่ะตายเลยน่าเอกสารเพราะว่าแต่ก่อนมันมีสังกัดที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมเอกสารก็ค้นได้ใช่ไหมคราวนี้ไปที่อื่นค้นเอกสารที่ไหนล่ะโอ้ก็จะได้เอกสารมาก็จะไปถ่ายเอกสารมาคนไข้ก็แย่แล้วใช่ไหมโอ้ยตายเลยทีนี้ตายเลยตายเลยตอนนี้เริ่มเห็นปัญหาแล้วแล้วตัวเองไม่ได้สร้างคุณธรรมในคนไม่ได้สร้างคุณธรรมในเจ้าหน้าที่สุขภาพบางท่านก็เป็นคนนิสัยไม่ดีก็จะต้องกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองคนไข้ก็เลยได้รับบริการที่ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยเขาก็เบิกแพงๆแต่จ่ายถูกๆตาย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 จ่ายยาที่ไม่มีคุณภาพแต่ก็เบิกเอาเบิกเอาเบิกเอาโอ้ยตายเลยตายเลยอย่างเงี้ยประชาชนแย่เลยตอนเนี้ยนี่ไม่ได้สร้างคุณธรรมในคนนะไม่รอดหรอกนะแล้วไม่ได้สอนให้คนเป็นหมอดูแลตัวเองด้วยยังไงมันก็ไม่รอดไม่ได้สอนให้คนเป็นหมอดูแลตัวเองตายอย่างเดียวเลยนะต้องให้คนเป็นหมอดูแลตัวเองให้ได้มากแล้วก็พึ่งเจ้าหน้าที่น้อยงบมันจะได้เหลือใช่ไหมจะได้รักษาอย่างมีคุณภาพใช่ไหมแล้วต้องสอนให้เจ้าหน้าที่นั้นเป็นคนมีคุณธรรมด้วยใช่ไหมจะได้รักษาอย่างจริงใจใช่ไหมแล้วเขาจะสอนได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรายังชั่วอยู่จะสอนให้คนอื่นหายชั่วจะทำได้ไหมไม่ได้ถ้าเต็มไปด้วยกิเลสจะสอนให้คนอื่นลดกิเลสถ้าตัดเลยเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไงล่ะเต็มไปด้วยกิเลสหรือเปล่าล่ะผู้บริหารน่ะโอ้ยเต็มไปด้วยกิเลสเลยใช่ไหมนักการเมืองอ่ะนักการเมืองอ่ะเนี่ยโอ้โหระบอบทักษิณนี่เป็นผู้คนที่เกี่ยวข้องเต็มไปด้วยกิเลสใช่ไหมเราจะทำให้คนอื่นลดกิเลสได้นะมันจะได้ไหมไม่ได้ตัวเองขี้โกงอ่ะมันก็ในสันนิษฐานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครขี้โกงก็เหนียวนำให้คนอื่นขี้โกงไปด้วยก็เราจะขี้โกงประชาชนไปด้วยสิทีนี้เอาละสิทีนี้เชื้อขี้โกงระบาดไปทั่วแล้วก็เจ๊งกันพอดีเลยตา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 ยโอ้30บาทต้องจะป่วยกันทั่วหน้าแล้วที่นี่นะความเจ็บป่วยก็จะป่วยกันทั่วหน้าแล้วที่นี่30บาทรักษาทุกที่เนี่ยก็จะป่วยกันทั่วหน้าแล้วก็ระบบสุขภาพก็จะพังกันทั่วหน้าใช่ไหมเนี่ยเพราะไม่ได้มีปัญญาที่จะปฏิบัติให้ถูกตรงได้นะจริงๆเจตนาเป็นเรื่องที่ดี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยสักทุกที่เนี่ยเจตนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ฝีมือในการทำน่ะมันไม่ได้เรื่องใช่ไหมฝีมือในการทำน่ะนะเต็มไปด้วยกิเลสน่ะไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกมีแต่พินาศไม่มีทางประสบความสำเร็จนี่คืออย่างเนี้ยนะแต่ถ้าทำด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีคุณธรรมนะ30บาทรักษาทุกโรค30บาทรักษาทุกที่ถ้ามีคุณธรรมมีปัญญาเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมต้องมีคุณธรรมต้องมีปัญญาจริงๆนะสอนให้คนมีคุณธรรมได้แล้วมีปัญญาสร้างคนให้เป็นหมอดูแลตัวเองเป็นหลักได้แล้วอาศัยเจ้าหน้าที่สุขภาพเป็นรองรับรองเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมอันนี้แหละจะเจริญรุ่งเรืองไปได้แต่เขาทำไม่สำเร็จหรอกนะนี่ข้อที่8ในผลงานก็คือนี่นะกำลังจะทำลายระบบสุขภาพปี้ป่นหมดนะผลงานข้อที่8เนี่ยระบบสุขภาพกำลังจะพังพินาศนะสุขภาพของประชาชนก็กำลังจะย่ำแย่นะข้อที่9นี่ก็เนี่ยนะโอ้กะว่าจะอวดดีไปแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ภาคเหนือก็เลยบอกไม่ให้ซื้อข้าวโพดจากต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านนะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ซื้อมาเลี้ยงสัตว์นะแล้วก็ซื้อได้ราคาถูกเพราะว่าอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะเนาะซื้อได้ราคาถูกตัวเองยังไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุสอนเขาทำแบบไม่ต้องเผาทำยังไงมีทุนอะไรช่วยทั้งในทั้งต่างประเทศอะไรสารพลังกันช่วยกันให้ซื่อสัตย์ให้สุจริตให้ถูกต้องยังไม่ได้ทำแก้ที่ต้นเหตุเลยก็จะไปไม่ซื้อแล้วปรากฏว่าโอ้เกิดปัญหาขึ้นหนึ่งมันจะผิดกฎหมายการค้าขายระหว่างประเทศตัวเองก็ยังเผาอยู่เลยแล้วจะไม่ซื้อของคนอื่นที่เขาเผานั้นมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็อ้อตายเลยสิจะไปไม่รอดเอาทีนี้นอกจากผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเป็นไงมันทำให้ค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าต้องใช้8ล้านตันข้าวโพดอ่ะต้องใช้8ล้านตันมาเลี้ยงสัตว์นะ
เสร็จแล้วเป็นไงประเทศผลิตได้5ล้านตันแล้วอีก3ล้านตันต้องไปซื้อประเทศไกลๆๆๆๆค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไหมสูงขึ้นตกลงเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรๆก็ต้องแพงขึ้นคนกินลำบากไหมประชาชนที่บริโภคก็ลำบากขึ้นไปหมดเลยถ้าทำอันนี้ตายเลยตกลงจะให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขแล้วซื้อของแพงนี่นะโอ้ยเวรกรรมเวรกรรมตอนนี้ก็ขายขี้หน้าซะโอ้โหไม่รู้จะหน้าไปไว้ไหนแล้วตอนนี้ไม่รู้จะหน้าไปไว้ไหนแล้วทางสภาเขาก็โอ้โหเขาก็จะไม่เอาด้วยตอนนี้นะโอ้นี่ก็ทักษิณก็จะขายขี้หน้าไปแล้วนะข้อที่10นี่ก็นะทางนายกเนาะท่านก็มีผลงานไปต่างประเทศเยอะที่สุดเลยใช่ไหมแล้วไม่ได้เกิดผลประโยชน์งอกเงยกับประเทศชาติเลยใช่ไหมนี่แหละพลานงบประมาณไปต่างประเทศตลอนตลอนตลอนไปเป็นเซลแมนเขาว่างั้นนะไปเป็นเซลแมนโอ้ยชวนคนนู้นคนนี้มาลงทุนมาลงทุนในเมืองที่นะระบบยุติธรรมถูกทำลายนี่นะเขาจะมากันไหมเขาไม่มากันหรอกเขาไม่มากันหรอกโอ้ยมาเสร็จแล้วถ้าถูกรังแกล่ะนะชีวิตทรัพย์สินเขาจะปลอดภัยไหมเพราะเต็มไปด้วยผู้บริหารขี้โลภขี้โกงใช่ไหมเขาจะกล้ามาไหมอ่ะโอ้ใครจะไปกล้ามามาเสร็จแล้วจะไปเรียกร้องจากใครถูกข่มเหงอ่ะเออถูกข่มเหงในชีวิตทรัพย์สินอ่ะถูกข่มเหงถูกขูดรีดถูกกระทำเปรียบจะไปเรียกร้องกับใครใช่ไหมเพราะผู้บริหารนั้นเป็นคนขี้โลภขี้โกงใช่ไหมไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมตาย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 ไปประเทศไหนก็หมดตังค์เปล่าๆนั่นแหละเขาไม่ได้โง่เหมือนคุณหรอกใช่ไหมต่างประเทศเขาไม่ได้โง่เหมือนคุณนะที่จะไปคบกับประเทศที่ไม่ซื่อสัตย์นะประเทศที่โหผู้บริหารพากันขี้โกงเด่นชัดอย่างนี้คุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอคุณขายขี้หน้าไปทั้งโลกแล้วเขารู้กันทั้งโลกแล้วยังไม่รู้ตัวอีกแล้วไงโอ้ไหนว่าฉลาดนักอะ่ะ เขารู้กันทั้งโลกแล้วเขารู้กันทั้งบางแล้วโอ้ยตา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 ยแล้วใครก็จะมานี่ถ้าเป็นเราอ่ะนะประเทศไหนที่เขาโอ้โหทำลายกระบวนการยุติธรรมปี้ป่นหมดเลยนะทำชั่วแบบไหนก็ไม่ต้องติดคุกทำชั่วแบบไหนก็ไม่ต้องติดคุกขี้โกงข่มเหงใครก็ไม่ต้องติดคุกเราจะไปลงทุนไหมเราไม่ไปใช่ไหมไปลงทุนจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไหมไม่มีใช่ไหมตายพอดีเลยโอ้ยให้ตายเราก็ไม่ไปลงทุนหรอกเว้ยประเทศอย่างนั้นน่ะคิดดูสิประเทศไหนเขาจะกล้ามาลงทุนเราโอ้นะโอ้ยตา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 ยนอกจากคนชั่วด้วยกันเท่านั้นแหละใช่ไหมมาแบ่งปันผลประโยชน์กันใช่ไหมนอกนั้นเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาหรอกนะโอ้ยนี่ข้อที่สิบโอ้ยเวลาทำไมไปเร็วจังเลขสามนาทียังพูดผลงานไม่หมดเลยเนี่ยนะทำไมผลงานเยอะจังโอ้รัฐบาลระบอบทักษิณเนี่ยทำไมผลงานเยอะจังเลยนะเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะพูดมาได้10อันอันที่11อะไรอันเนี้ยนะอ๋อ11นี่ก็นะบริหารจนตำรวจใหญ่ทะเลาะกันเองใช่ไหมโอ้ยโอ้ยแทนที่จะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนาะปรากฏว่าแผลเวอะวะกันเองเลยใช่ไหมต่างคนจะต่างจะแฉความชั่วของกันและกันใช่ไหมโอ้ยบริหารยังไงนะให้ตำรวจใหญ่ผู้ที่จะพิทักษ์สันติราษฎร์นั้นนะเป็นไงทะเลาะกันเองแฉความชั่วกันเองใช่ไหมโอ้ย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 แล้วจะเป็นที่พึ่งได้ไหมล่ะนี่แล้วปล่อยขึ้นไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยฮะตาย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 ข้อ12นะผลงานเนี่ยนะยาบ้า5เม็ดไม่เป็นการขายใช่ไหมเสพได้สบายเลยใช่ไหมแล้วก็ไปบำบัดเอาใช่ไหมโอ้ยผลงานเนาะโอ้ยตา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 ยและตายมันจะเปิดช่องว่างให้ทำชั่วเยอะมากเลยนะไอ้ยาบ้า5เม็ดเนี่ยแล้วเป็นผู้บำบัดเนี่ยนะเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ขาย1อยากเสพก็เสพได้สบาย5เม็ดกูยังไงก็ซ่อนเสพก็หยิบไปทีละ5เม็ดสิจะเป็นทําไมใช่มั้ยเออพกใส่ตัวใส่กระเป๋าไปทีละ5เม็ดก็สบายแล้วใช่มั้ยเสพไปสิ5เม็ดถ้าจะไปขายให้ใครก็พกไปทีละ5เม็ดก็ไม่ผิดแล้วใช่มั้ยโอ้แล้วพอตํารวจอยากจะเป็นไงอยากจะข่มเหงคนค้ายาบ้าบอกเฮ้ยถ้าคุณอยากรอดนะคุณอยากรอดคุณก็จ่ายตังค์มาเยอะๆแล้วเราจะบอกว่าคุณเป็นผู้เสพ5เม็ดใช่ไหม
ที่เหลือก็ไปทิ้งไหนก็ได้ใช่ไหมเอาไปซ่อนไหนก็ได้ใช่ไหมมันเป็นการออกแบบเพื่อให้คนชั่วนั้นขูดรีดคนชั่วด้วยกันใช่ไหมแล้วทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมใช่ไหมออกแบบเพื่อให้ตัวเองมีเงินมากขึ้นมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยใครมีอำนาจก็ทำง่ายๆเลยไปจับยาบ้าได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ช่างอ่ะใช่ไหมโอ้อยากได้เงินเยอะเป็นไงไม่ต้องเอาเข้าคุกเข้าตารางอะไรเลยบอกจ่ายเงินมาเท่าไหร่ก็คูณรีดกันเลยใช่ไหมโอ้โหสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองสร้างอำนาจให้ตัวเองบอกเดี๋ยวจ่ายเงินมาเยอะๆแล้วฉันจะทำเป็นไม่เกิน5เม็ดให้ใช่ไหมแบบนี้ก็โหทำชั่วกันไปคนขูดรีดก็ขูดรีดกันไปเขาก็มีอยู่แล้วทุกวันนี้ขูดรีดกันเนี่ยเปิดช่องให้ทำชั่วได้เยอะแยะไปหมดเลยนะไอยาบ้า5เม็ดเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนี่นะให้เป็นผู้บำบัดเนี่ยโอ้คิดได้ยังไงคิดได้ยังไงนะโอ้ตายข้อต่อไปก็ขยายเวลาขายเหล้าอีกใช่ไหมโอ้ยคิดยังไงในข้อที่13ผลงานแทนที่จะลดการขายเหล้าเวลาขายเหล้าลงไปก็ไปเพิ่มเวลาขายเหล้าเอ๊ะนี่มันรัฐบาลอะไรวะเนี่ยนะรัฐบาลเพิ่มอบายมุขใช่ไหมเพิ่มความชิบหายให้กับบ้านเมืองใช่ไหมนี่ผลงานอ่านมาทั้งหมดมีแต่ความชิบหายทั้งนั้นนะเนี่ย13ประการเนี่ยนะโอ้นะข้อ14อะไรเนาะข้อ14เนี่ยนะนะข้อ14อ๋อข้อ14ก็อันนี้ของแถมนะของแถมสสพักเพื่อไทยดูบอลพนันเถื่อนใช่ไหมโอ้ยเนาะมันไม่มีอะไรดีละเนาะนะดูในสภาด้วยนะเขาแฉกันทั่วเลยโอ้ยตายนะข้อที่15เป็นไงปัญหาเอาสปกไปทับป่าของประเทศชาติใช่ไหมโอ้ยตายป่าของประเทศชาติหมดคราวนี้นะโอ้ยรัฐบาลนี่เนาะทำอะไรแล้วเนี่ยนะโอ้ยนะไล่มา15ข้อเนี่ยตกลงเป็นไงผลงานน่าชื่นใจไหมพี่น้องโอ้น่าชื่นใจหรือน่าทุเรศทุรังการโอ้ยน่าทุเรศทุรังการเนาะน่าสะอิดสะเอียนเนาะตกลงผลงานทั้งหมดเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อประเทศชาติเป็นโทษใช่ไหมโอ้ยบริหาร6เดือนเท่านั้นนะนี่6 7เดือนนะนี่ผลงานนี่ระบอบทักษิณนี่เห็นมั้ยผลงาน6 7เดือนเท่านั้นนะโอ้โหดูไม่จืดเลยนะประชาชนลำบากเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วทำพวกนี้ไปลำบากมากขึ้นอีกใช่ไหมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมระบอบกิเลสมันมีแต่สร้างความพินาศชิบหายอย่างนี้แหละระบอบกิเลสจะสร้างความพินาศชิบหายนะให้กับนะสังคมประเทศชาตินะนี่ยังไม่ได้พูดระบอบสาธารณโภคีเลยนะไม่เป็นไรยังไม่พูดก็มาดูเอาก่อนก็แล้วกันเนาะ